กองบังคับการป้องกันปรับปรามการทุจริตและประพฤติมีชอบได้นำกำลังกว่า30นายเข้าจับกลุ่มนายกอบตอรครองกิว่วและรองนายกทุจริตในหน้าที่เรียกรับสินบนพร้อมหลักฐานเป็นเงินสด1นึ่งแสนบาทพร้อมยึดอาวุธปืนจำนวน3กระบอกไปตรวจสอบค่ะเมื่อเวลา13นาฬิกา30นาทีของวันนี้ พลตำรวจตรีจรุนเกียรติปานแก้วบังคับการป้องกันปรับปรามการทุจริตและประพฤติมีชอบได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจป้องกันปรับปรบปามทุจริตร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปรับปรามการทุจริตของภาครัฐกว่า30นายค่ะเข้าโอบล้อมสำนักงานอ,อบตอคลองกิว่วตําบลคลองกิว่วอําเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีและบุกเข้าทําการจับกุมนางสาวพัฒพิชา อำไพประสิทธินายยกอบตอคลองกิ่วและนายทงวุฒิน้อยบัวง,งามรองนายกอบตอคลองกิ่วในห้องทํางานนายกอบตอโดยได้นําหลักฐานร้องเรียนเรียกรับสินบนเป็นหมายเลขธนบัตรใบละ1,000บาทเข้าแสดงและจากการตรวจค้นพบเงินสดจำนวน1,000 0 0บาทค่ะพร้อมอาวุธปืนขนาด9มมได้วางอยู่บนโต๊ะทำงานจึงทำการควบคุมตัวในข้อหาความผิด ฐานเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันปฏิบตัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตและเป็นพนักงานเรียกรับทรัพย์สินหรือรับประโยชน์โดยมิชอบไปดำเนินคดีที่กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในเบื้องต้นทางนายกและรองนายกได้ให้การปฏิเสธอยู่ค่ะนอกจากนี้ จากการควบคุมตัวลูกน้องคนสนิทจำนวนสองคนที่มีหน้าที่ขับรถประจำตำแหน่งไปค้นภายในรถอย่างพบอาวุธปืนจำนวนสองกระบอกเป็นจุดสามแปดจำนวนหนึ่งกระบอกขนาดเก้ามมจำนวนหนึ่งกระบอกได้ทำการควบคุมตัวไปสอบสวนหากพบว่าอาวุธปืนดังกล่าวเป็นอาวุธปืนเถื่อนก็จะส่งตัวให้ทางสพคลองกิวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปขณะที่จากการสอบถามพนักงาน ที่ไม่ขอให้สัมภาษณ์และไม่ขอเอ่ยชื่อได้เปิดเผยว่านางสาวพัฒพิชาเพิ่งมารับตำแหน่งเป็นนายกคนใหม่ไม่ถึง3เดือนจะมีพฤติกรรมชอบเรียกรับโรงงานที่ต่อใบอนุญาตโดยจะมีการนำมาพูดคุยในห้องทำงานส่วนตัวจำนวนหลายรายค่ะด้านทางพลตำรวจตรีจรูนเกียรติปานแก้วบังคับการป้องกันปรับปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบได้รับการร้องเรียน จากทางผู้ประกอบการโรงงานในพื้นที่ตำบลคลองกิว่วว่ามีนายกและรองนายกของอบาตาคลองกิว่วเรียกรับสินบนในการออกใบอนุญาตขุดดินและถมดินที่มีผู้ประกอบการเข้าไปยื่นร้องขอทำใบอนุญาตแต่ปรากฏว่าถูกเรียกเข้าไปคุยเจรจาขอค่าดำเนินการจำนวน1.000 0 0บาทที่ปกติจะมีการเสียค่าธรรมเนียมในการราชการเพียง500บาทเท่านั้น ทางเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มจึงลงพื้นที่หาเบาะแสจนทราบว่าเป็นเรื่องจริงและมีการวางแผนส่งมอบกันค่ะและตามเข้าไปแสดงตัวเข้าจับกลุ่มพร้อมกับได้เงินสดเป็นหลักฐานนิว24สถานีประชาชนนิราษนันทพลทิพสีภาพข่าวสุขันวรลีสุวรรณรายงาน